เป็นช่วงของการฟังธรรมกันจริงๆหลายคนก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของการฟังธรรมหรือศึกษาธรรมก็เข้าใจว่าตัวเองมีพร้อมหมดแล้วอาจจะใช่ที่ว่าใช่ก็คือเขาใช้ใจเขาว่าคำว่ามีพร้อมเนี่ยเขามีด้านไหนแล้วที่ไม่มีด้านไหนต้องมองให้ชัดด้วยบางคนมองว่าฉันมีการศึกษาสูงแล้วปริญญาฉันก็หลายใบมีแต่ฉันจะให้ความรู้ผู้อื่นนั้นถูกในจุดหนึ่งแต่อย่ารีบบอกว่าทั้งหมดว่าฉันบริบูรณ์แล้วเลิศเลอเพอร์เฟกต์ทุกคนมีจุดบอดจุดเสียจุดด่างจุดด้อยจุดดีจุดเด่นมีไม่มีใครได้สมบูรณ์ไปทุกเรื่องในโลกใบนี้งั้นคงไม่มีข้าศึกในสิ่งนั้นบางคนก็เข้าเจออำนาจเมื่อฉันเป็นผู้นำประเทศฉันก็จะสั่งได้ทุกอย่างไม่เขาให้บริหารระบบได้แต่ให้สั่งคนไปทำผิดไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างมีข้าศึกอยู่ในสิ่งนั้นและอะไรคือข้าศึกบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปจริงๆก็คือตัวเราไม่ทำสิ่งที่เป็นมิตรกับตนเองจึงเกิดศัตรูในบางเรื่องแล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นมิตรกับผู้อื่นจึงเกิดศัตรูขึ้นฉันเรามองได้ไม่ว่าจะมีการศึกษาขนาดไหนไม่ว่าจะอยู่ในระดับไฮโซโลโซหรือจะมียศศักดิ์แค่ไหนคุณทำตามใจไม่ได้ทุกเรื่องไม่ใช่คุณนึกจะฆ่าใครคุณก็ฆ่าคุณอาจจะฆ่าได้คนหนึ่งสองคนสามคนสี่คนห้าคนแต่คุณไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำได้ตลอดเพราะความไม่ถูกต้องกลับมาทำลายอำนาจทั้งหมด
การแสวงหาที่ผิดก็จะทำลายชีวิตที่ได้มาทั้งหมดเพราะเหตุนี้ธรรมะยังต้องมีอยู่เหมือนกับว่าความสว่างในโลกนี้จะว่ามีกี่อย่างความสว่างโลกนี้มีแค่สองอย่างเท่านั้นสว่างนอกด้วยแสงไฟแสงอาทิตย์แสงเกียงแสงเทียนหรือแสงตะเกียงหรือแสงจันทร์แล้วก็สุดแล้วแต่ถ้าคิดจะสว่างในต้องใช้แสงธรรมอันเป็นแสงแห่งปัญญานำพาไปไหนหนทางอันเป็นไปเพื่อความสงบสุขไม่ต้องมานั่งแก้ตัวไม่ต้องมาแก้ไขเพราะไม่ได้ทำผิดนั่นคือชีวิตที่เราพึงประสบมันหลักง่ายๆที่ไหนจะเจริญได้มีสามหลักไว้ก่อนหนึ่งน้ำไหลไหมที่นั่นหรือมีน้ำไหมสองทางสะดวกไหมเส้นทางเป็นยังไงสามสว่างไหมที่นี่มีแสงสว่างไหมแล้วก็ทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดไหนก็ดูหลักง่ายๆนอกนี้คือบุคคลที่เราต้องพัฒนาก็เริ่มจากตนเองอาตมาบอกว่า100ปี10ปีเราสร้างป่าคนเนี่ยสร้างป่าได้10ปีถ้าร่วมมือร่วมใจจริงจัง100ปีเราสร้างเมืองได้พันปีเราสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมขึ้นมาที่ยอมรับเพื่อสืบสานต่อที่มีแต่ละชาติจึงเขามีเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของเขาบ้างในประเทศบ้างก็บุคคลพัฒนาคนต้องพัฒนาตนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาตนเมื่อพัฒนาตนเสร็จแล้วนั่นแหละค่อยไปพัฒนาคนเริ่มตรงนี้จึงเกิดว่าจัดการบริหารเราจะพูดประหาสอขึ้นมาที่คณะสงฆ์ก็มีเรื่องสะสางเรื่องสะดวกเรื่องสะอาดเรื่องสร้างวินัยอย่างเงี้ยหรือสร้างแผนการพัฒนาระบบคนทั้งนั้นเป็นคนจัดวางทั้งหมดแต่เราเข้าใจมันถึงเป้าหมายและก็จุดประสงค์และประโยชน์และการใช้เพื่อเราก็เติมไปสะอาดได้ยังไงสะสางได้คนทั้งนั้นจึงถามว่าคนมีศักยภาพแค่ไหน
ผู้บริหารมีศักยภาพแค่ไหนตมาได้ตั้งว่าคนมีอยู่แค่สามสี่กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้นำจนถึงระดับผู้นำโลกคือผู้บริหารกลุ่มที่สองคือผู้ตามนี่คือสองกลุ่มหลักๆผู้นำกับผู้ตามและกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มอิสระไม่ต้องรับคำสั่งใครและฉันก็ไม่ได้เป็นผู้นำใครด้วยฉันเป็นเฉพาะตัวของฉันหรือในกลุ่มของฉันเล็กๆอาจเป็นแค่ผู้นำครอบครัวก็ได้แค่ไม่กี่คนก็ยังใช้ว่าผู้นำอยู่นะจริงๆแค่ครอบครัวนั่นแหละก็มีอยู่สามกลุ่มโยมอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มระดับผู้นำความคิดความอ่านการตัดสินใจเป็นเรื่องใหญ่ความคิดเป็นเรื่องใหญ่ตัดสินใจเป็นเรื่องใหญ่ไปอีกเพราะมีความสำคัญทั้งหมดถ้าคิดผิดตัดสินใจก็พลาดถ้าตัดสินใจผิดทุกอย่างก็พังความคิดนั้นมันอาจจะใช่ความคิดนี้เมื่อปีก่อนแต่ปีนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเหมือนยุคสมัยนี่ของเราอีกไม่นานก็ต้องเปลี่ยนในระบบการเติมน้ำมันที่ว่ามี B10 B20 จากดีเซลเปลี่ยนเป็นชื่อก็ต้องไปศึกษานิดนึงไม่งั้นเราไม่รู้ว่ารถที่เราจะขับจะเหมาะกับน้ำมันเกรดไหนที่ไม่ทำให้รถเราเสียหายหรือเปลี่ยนอีก3ปี4ปีข้างหน้าปีหน้าระบบไฟฟ้ามาไม่มีการใช้น้ำมันหรือรีบใช้ยังไม่ปลอดภัยเห็นมีการชาร์จไฟรถระเบิดตุ้มมีแล้วกว่านั้นมีตัวอย่างให้เห็นชาร์จไฟรถนี่แหละถ้าคนอยู่ก็น่าจะตายนะฝาท้ายนี่กระเด็นกระดอนปุ๊บไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่คือบทเรียนที่มนุษย์ถูกสอนบทเรียนมีอยู่สองแบบเรียนรู้จากตำรานี่คือบทหนึ่งสองเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าประสบการณ์สอนชีวิตสถิติสอนให้จดจำว่าครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดมากี่ครั้งปีพ.ศ.สมัยเหมือนแผ่นดินไหวปีหนึ่งกี่ครั้งครั้งไหนยิ่งใหญ่ที่สุดเสียหายอะไรบ้างบันทึกลงไปนั่นคือตำราแต่ความจริงที่กำลังสอนใหม่คือปัจจุบันและอนาคตที่เรากำลังคาดเดาและคาดหวังหรือบางคนหมดหวังไปแล้วกับอนาคตมีหลายคนยังมีอนาคตแต่บางคนมีแค่พรุ่งนี้
แต่ฉันไม่เคยพูดถึงคำว่าอนาคตฉะนั้นคุณเป็นผู้นำไม่ได้แล้วเพราะผู้นำต้องสร้างอนาคตผู้ตามต้องทำปัจจุบันที่เขาวางไว้10ปี20ปีแล้วแต่ฉะนั้นถ้าเรายังไม่ใช่ผู้พ้นทุกข์ธรรมะเราจะต้องให้ความเคารพแล้วก็นอบน้อมเพราะสุดท้ายนี่คือที่พึ่งแห่งเดียวเท่านั้นในชีวิตก่อนคุณจะตายจากโลกนี้เพราะทางอื่นดับทุกข์ไม่ได้แสนล้านแล้วยังไงก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคุณไม่ได้เป็นเทพเซียนตรงไหนเลยคุณไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพิ่มกันเลยมีแต่ทรัพย์สินคุณเพิ่มขึ้นคุณบอกว่าคุณมีความดีอะไรบ้างตั้งแต่คุณร่ำรวยมาคุณก็ยังไม่มีคำพูดอยู่ดีเพราะคุณคิดได้แค่ว่าคุณต้องได้เท่าไหร่นี่แหละชีวิตคุณพรุ่งนี้ฉันต้องได้เท่าไหร่เหรอทั้งที่คุณจะตายอยู่แล้วอีกไม่กี่วันเดือนปีคุณไม่เคยคำนึงถึงต้นทุนอายุไขเลยคุณคำนึงถึงต้นทุนเพียงวัตถุและแม้แต่ต้นทุนทางจิตใจคุณก็ไม่ใช่คือนักลงทุนที่ฉลาดเลยอาตมาเป็นนักลงทุนของจิตใจนี่ไม่ได้พูดเล่นตอนนี้อาตมาทุ่มทุนในการลงทุนในด้านของจิตวิญญาณเยอะกว่าทุกเรื่องแล้วจะไม่ยอมให้ขาดทุนเพราะนี่คือทางรอดของจิตวิญญาณทางเดียวเท่านั้นที่อยู่ในโลกของมนุษย์ที่มีกามโลภโกรธหลงไปดูเรื่องวันๆหนึ่งข่าวมันอะไรก็ไม่รู้เป็นไงบ้านจะไม่เป็นบ้านเมืองจะไม่เป็นเมืองคนทั้งนั้นถ้าย้อนกลับไปก็ตรงกับที่ตมาบอกว่ามีลักษณะคือผู้นำไปทางไหนคนตามก็ตามได้ไหมทีนี้ถ้าตามไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อคุณเท่านั้นเองและคุณก็เป็นผู้นำไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมจอดตายกับคุณเขาไม่ยอมที่จะต้องไปตกเหวกับคุณถูกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้นำที่นำพาให้เขามีความสงบสุขอยู่ดีกินดีชีวิตมั่งคั่งขึ้นน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกทำเลทองโอ้เขาก็อยากจะไปเขามองเห็นว่าถ้าเดินตามแล้วอย่างน้อยปากท้องลูกหลานพ่อแม่เขาจะอยู่ดีกินดีนี่พื้นฐานของมนุษย์ฉะนั้นใครที่ริจะเป็นผู้นำไม่ใช่ตัวเองกินอิ่มคนเดียวแล้วคนตามอ่ะกำลังจะเป็นลมอยู่เงี้ยไม่รู้ฟ้าเหลืองหรือฟ้าแดงกันแน่หรือว่าฟ้าเขียวฟ้าขาวเพราะอะไรเพราะหน้ามืดแล้วตอนนี้เออนี่ไง
ถ้าใครจะเป็นผู้นำนะถ้านำแล้วเขาเห็นว่าเขาตามได้แล้วเขาเจริญตามทุกคนก็อยากจะเดินตามเหมือนพระพุทธเจ้าเราตมาไม่ได้เดินตามทางร่างกายของพุทธะแต่ตมาเดินรอยตามเบื้องยุคลบาทแห่งพระศาสดาสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่ต่างหากจะมาถึงกราบกราบพระองค์ท่านโดยที่เราเกิดคนละยุคกันด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังยอมรับความเป็นผู้นำของพระองค์ท่านเพราะพระองค์ได้ชี้โลกแห่งพระมรรคาเป็นมรดกโลกที่มอบมรดกธรรมนี้ไว้กับโลกใบนี้จึงเรียกว่ามรดกโลกไม่ใช่วัตถุผู้ตามหาพุทธะไม่ใช่ตามหาวัตถุแต่ตามหาอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณที่ออกจากทุกข์แล้วไม่กลับมาสู่ทุกข์อีกนี่ไงการลงทุนที่เยอะที่สุดบางครั้งจึงต้องบอกยอมสละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์เราต้องยอมรับว่าเรามีเลือดเนื้อเชื้อไขมีความรู้สึกเหมือนกันเอาเข็มฉีดยาทิ่มเข้าไปก็รู้สึกเอาเข็มฉีดยาดูดเลือดออกมาก็รู้สึกเหมือนกันรู้กินกรรมเกลียดเป็นยังไงโลภโกรธหลงเป็นเช่นไรเข้าใจแต่การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ขอเลือกวัตถุเป็นใหญ่กว่าธรรมแต่ขอเลือกหัวใจที่เหนือกว่ากิเลสเพื่อเป็นอิสระนี่คือการแลกเปลี่ยนกันถ้าอย่างนั้นอะไรเป็นใหญ่ในชีวิตของคนคนนี้ใช้ธรรมเป็นใหญ่ใช้ปัญญาเป็นใหญ่แต่เป็นปัญญาของธรรมไม่ใช่ปัญญาแสวงหาทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ภายนอกแต่เป็นปัญญาแสวงหาธรรมที่เป็นทรัพย์และเป็นอริยทรัพย์ภายในมีในนอกแล้วมีแต่ทุกอย่างมีในนอกบนโต๊ะใต้โต๊ะมีหมดต่อหน้ารับหลังมีแต่ตัดสินใจให้ดีว่าคุ้มไหมกับกินได้อีกไม่กี่วันแล้วต้องไปทุกข์อยู่นับเป็นภพภูมิชาติเนี่ยตมาว่าไม่คุ้มแล้วฉะนั้นกายตมาเลยไม่ให้ความสำคัญมากกว่าทางจิตแต่กายนี่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิ่งใดในสมบัติโลกใบนี้เพราะเราอาศัยเขาอยู่จึงต้องรักษาเขาดูแลเขาบำรุงแต่จะไม่บำเรอจำคำนี้ไว้หัวใจของนักปฏิบัติถ้าบำเรอเมื่อไหร่แล้วก็จะจบไม่สวยบำรุงไม่ใช่บำเรอเดี๋ยวเป็นกามวัตถุกามเกิดเป็นอทีนวะอีกจะมีโทษขึ้นมาไม่เอา
จึงใช้ว่านี่คือการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะชีวิตเราเลือกสิ่งนี้แล้วและรู้ว่าตอนจบจบอย่างไรด้วยที่รู้ก็คือไม่อะไรอาวรณ์กับโลกที่ใช้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองให้กับจิตและใช้ชีวิตไปติดอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายที่หาสาระไม่ได้เมื่อหลังจากเราใช้เสร็จแล้วโยมมองตามอาตมาหัวเราะอยากโยมลองหัวเราะดูเสร็จแล้วร้องไห้ลองร้องไห้ดูเอาดีใจเอาเสียใจแล้วก็สลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอาตกใจเอาดีใจเอาเสียใจเอาดีใจเอาร้องไห้เอาหัวเราะเดี๋ยวบ้าถ้ารอบมันถี่เข้าดีก็เอาบ้าจริงๆนะอันนี้ยังรอบมันยังห่างใช่ไหมแต่ลองให้รอบมันชิดดูสิบ้าจริงๆเอาหัวเราะเอาร้องไห้เอาดีใจเอาเสียใจเอาอะไรอ่ะอะไรเห็นได้ยังเราปกติไหมเราโวยวายก็หน้าบึ้งอีกแล้วเอาด่ากันอีกแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ต้องการเลยถึงกับฆ่ากันทำลายใครทำอะไรให้หยุดก่อนได้ไหมฟังธรรมซะก่อนจำเป็นต้องรีบไหมดูก่อนนะถ้าไม่อย่างนั้นนะผู้ตามจะลังเลในที่สุดว่าจบแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราพึงประสงค์เขาก็จะไม่ตามเราผู้นำไปไม่ได้เมื่อล้อหน้าวิ่งล้อหลังบอกกูไม่ไปเนี่ยแยกทางกันเนี่ยคิดว่าถึงไหมไม่ถึงอ่ะมีสี่ล้อยมนึกดูล้อหน้าวิ่งล้อหลังบอกไม่ไปแล้วคิดว่าถ้าจะลากกันเนี่ยมันสักเท่าไหร่ใช่ไหมมันต้องพร้อมกันไปนี่ไงผู้นำเมื่อขึ้นว่ามีผู้นำต้องมีผู้ตามแต่ผู้ที่จะตามเขาก็ต้องดูผู้นำอีกนั่นแหละถึงบอกโอ้ใจเราเป็นหัวหน้าไหมอ่ะอาตมาพอตามาไม่ตามใจแต่ใช้ธรรมเป็นเครื่องตัดสินใจแล้วไม่พลาดเพราะถ้าเป็นความอยากที่ไม่ใช่ความหิวธรรมะบอกพิจารณาแล้วสติทำหน้าที่แล้วถ้าเป็นความรู้สึกแต่มันไม่ใช่ปัญญาธรรมะจะมาระบายชีวิตแบบนั้นไม่ได้นึกจะด่าพระก็ด่านึกชี้หน้าด่าก็ด่าไม่ไม่คำสอนไม่ใช่คำด่าคำพูดไม่ใช่คำดินทาต้องรู้จักการใช้ให้ถูกจึงต้องมีวาทศิลป์หลายคนมองศิลปะชีวิตโลกใบนี้เป็นเรื่องของรูปภาพรูปปั้นศิลปะที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ
วาทศีลจะอยู่จะตายก็คือคำนี้วาทศีลและการมีศิลปะที่ใช้ชีวิตอย่างงดงามอย่างเจริญตาแล้วก็อย่างเจริญในจิตด้วยยังไม่เคยมองเลยว่าเรามีวาทศีลไหมพูดแล้วคนเขาชอบอ่ะคนเขาดูคนเขาฟังคนเขาติดตามอ่ะนั่นเขามีวาทศีลพูดแล้วมีราคาพูดแล้วมีคนชมพูดแล้วมีคนฟังพูดแล้วมีคนให้ราคาบางคนพูดปุ๊บวงแตกเลยหมดราคาเพราะคำพูดคำนี้เองแต่ว่าไม่มีวาทศีลกลายเป็นคำพูดฆ่าตัวเองเหมือนเสียงร้องฆ่าตัวเองโยมฟังดูสัตว์หลายชนิดพอส่งเสียงร้องเหมือนกำลังบอกเป้าว่าฉันอยู่นี่นักล่าก็ไปเลยบางคนคำพูดฆ่าตัวเองระวังนะพวกใช้อารมณ์เยอะๆใช้ติดความรู้สึกมากๆหรือตามใจตัวเองเกินไปภัยจะตามมาแล้วนั่นคือการทำลายความสงบสุขของตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวถ้าใครเข้าใจว่าความสุขคือการต้องตามใจตัวเองชีวิตคุณเตรียมพังได้เลยแต่ความสุขคือการฝึกฝนตนเองนี่ใช่เลยจึงไม่ต้องตามใจตัวเองถ้าใครปฏิบัติทำอย่างตามใจตัวเองกลับบ้านเถอะไปกลับบ้านก็มายังไงก็อยู่อย่างนั้นก็กลับบ้านเสียถูกไหมสมมติว่ากิเลสมา5กลับไปก็ยัง5อยู่แล้วมาทำแมวอะไรกิเลสมา5กลับไปเหลือ4ใช่หรือ4ครึ่งก็ได้มันลดแล้วเหลือ3อันนี้อะไรมา5กับ6โอ้โหไปเกทักไว้ว่าฉันนางฟ้านะคว้าอะไรมาล่ะอีโต้เลยนั่นน่ะมา5กับ6นี่มันเยอะไปไหมมันไม่ใช่ไงคุณจะเป็นนางฝาแล้วหรือเป็นนางคว้าอามายนางฟ้าไม่รู้คว้าอะไรแล้วคว้าไหมเอาละสมควรเวลาก็ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันพุธที่16พฤษภาคมวันนี้วันพุธที่16กันยายนไปดูพ.ศ.พฤษภาสมองเร็วกว่าใจต้องถอยกลับมาก้าวหนึ่งตั้งหลักใหม่นี่แหละจะไม่พลาดโยมนี่ขนาดมองแท้ๆนะพ.ศ.เป็นพฤษภาเลยนะนี่ข้ามกันยาได้ยังไงเอาใหม่วันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2563แรม14ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้มีเจ้าภาพ3คณะศรัทธาด้วยกันในการถวายมหาทานวันนี้คณะที่1โยมสุวิดาเดช2ชั้นแผ่บุญให้กับพ่อสมบุญนางรัตดาเดช2ชั้นคุณแม่ใหญ่น้อยทิพสุดาสีแสดพร้อมทั้งบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรคณะที่สองจากโยมธัญญาเรศหอมหวานและคณะวันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์และทำบุญด้วยกับบรรพชนเจ้ากรรมในเวรเทพิรักษาและเจ้าพ่อเสือวัดหัวลำโพงเจ้านางกัลยานีอนุโมทนาคณะที่สามจากโยมเง็กเกียงแซ่โกและโยมทวรสทันวรสทนันกรพนิษฐ์
และโยมพจนีนาคยันยงก็ขอมทนาวันนี้มีผู้ร่วมโยมจินตพัฒน์มูลวงครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ชีเราหงการถางแผ่บุญให้บิดามารดาก็ขอมทนาจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรวันนี้มีธรรมสัญจรนะก็จะมามีทั้งงานนอกงานในโยมนะเป็นเจ้าคณะปกครองก็อย่างเงี้ยตั้งใจนะสร้างกรรมดีไปใช้กรรมดีเป็นตัวชี้ชีวิตและรับรองได้แม้ตายก็ตายดีโยมเพราะทำกรรมดีถ้าเกิดตายไม่ดีก็ถือว่านั่นใช้กรรมเป็นครั้งสุดท้ายแต่หลังตายแล้วก็ยังดีอยู่ดีบางคนทำชั่วนอนตายเงียบอยู่ว่าไปดีนะนั่นคือบุญสุดท้ายที่เขาไม่ทรมานแต่หลังจากนั้นที่เขาเตรียมไว้ยิ่งกว่าในโลกใบนี้ความทุกข์ที่เป็นบาปอกุศลจำไว้เลยเขาให้เราไปใช้อย่างนานแล้วก็สะสมกับบาปที่ทำไว้เพราะใครที่ใช้กรรมในโลกมนุษย์นี้ถือว่าฟ้ามองเห็นเราให้เราใช้ซะก่อนตั้งใจยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโตปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันโตสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาดนาสิริสานิจังอุตตาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโตทีโรวานโดปฏิบาณโดนสุขาสดาตาเมทาวีสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวามรังวานังสุขันจะปฏิบาณโดดีขายุยะสวาโหติยะทะยะตุปปะชติติภวะตุสาบะมังกะลังราคันตุสาบะเดวตานุภาเวนะสัดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกะลังราคันตุสาบะเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารก็เจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะก็เว้นระยะกันนะตักอาหาร